สวัสดีครับมาพบกับทีเคนเตอร์นะครับมาอยู่กันที่ ID หลักนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปตะลุย PVP กันสักนิดนึงนะมีน้องๆคอมเมนต์มาหลายคนเลยนะครับว่าพี่ทำไมคะแนน PVP ช่วงนี้เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวไปดูกันสักนิดนึงนะตอนที่ทำคลิปนะครับเป็นช่วงเย็นของวันพฤหัสนะครับก็ปรากฏว่าเฮ้ยสูงขึ้นจริงๆนะก็โดยประมาณนะครับ100 200คะแนนอยู่ที่100กว่าๆแล้วกันนะคือจริงๆเนี่ยตอนนี้นะครับคะแนนวันพฤหัสเนี่ย 3,001 เนี่ยมันควรจะไปอยู่ที่มาสเตอร์3ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเกือบๆจะ 3,002 เลยนะเรียกได้ว่าคะแนนพุ่งสูงขึ้นจริงๆนะครับเดี๋ยวไปไล่ดูแต่ละลีกนิดนึงนะครับโอ้โหเพชร2ขึ้นเพชร1จริงๆเนี่ยประมาณ 2,006 เนี่ยมันสามารถไปจบที่เพชร1ได้เลยนะแต่เหมือนสัปดาห์นี้ 2,006 อาจจะไม่สบายตัวแล้วนะครับเพิ่มสูงขึ้นจริงนะสัปดาห์นี้ ID รองของผมเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงแล้วล่ะคงจะต้องรีบเล่นสักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคงได้จบที่เพชร2กันแน่ๆนะคือผมเนี่ยจะไปเล่นนะครับวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็จบปลายเพชร1นะครับคะแนนอยู่ประมาณสัก 2,006 2,007 นะแต่สัปดาห์นี้พุ่งสูงขึ้นชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงมาสเตอร์1กันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่เจอคนคุ้นหน้าคุ้นตานะครับแล้วก็เจอตู้นี่นะครับอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ผมเรียกได้ว่าเป็นอัตราเร่งนะครับทำให้ผู้เล่นปกติน่ะเขาเล่นกันเยอะขึ้นนะครับโอ้โหใช้แจ็คนะครับในเกมป้องกันนะโหดมากครับแจ็คนะครับยิ่งถ้าเกิดใช้แจ็คคู่จระเข้นะมันจะเป็นแจ็คเข้นะครับแล้วถ้าเกิดเราอุทานเข้าไปอีกนะโอ้โหแจ็คเข้เอ้ยนะครับเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงนะมาสเตอร์1นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีก1 อัตราเร่งนะกันนะครับแต่ที่ผมคาดเดาเอาไว้เนี่ยอย่างแรกอันนี้น่าจะรู้กันนะก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยถ้าไม่ได้มีธุระอะไรจริงจังนะก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับอยู่บ้านเล่นเกมนะครับอยู่บ้านดู YouTube ก็ได้นะดูช่องไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมดูช่อง TK Ranger นะครับก็เข้ามาดูกันได้นะคือโรคระบาดเป็นอันรู้กันนะว่ามันไม่ใช่แค่ในไทยนะครับมันก็ทั่วโลกนะครับแล้วก็กลุ่มประเทศที่เขายังเล่นเกมไลน์เรนเจอร์กันเยอะๆนะครับเขาก็ยังอยู่ในช่วงที่ปิดประเทศนะ work from home นะครับแต่ว่าไม่ได้ work แล้วนะครับเล่นเกมนะก็น่าจะเป็นการเล่นเกม from home นะครับซะเยอะนะอีกส่วนนึงนะครับก็คือภารกิจพิเศษเนาะดาวกบนะครับผมไม่ค่อยได้ว่างเข้ามาเล่นสักเท่าไหร่นะไม่งั้นก็จะได้ขนลุงนะครับอีก30ชิ้นนะครับแล้วก็เผื่อบางคนยังไม่ได้เล่นหอคอยอนันต์เนาะก็อาจจะมีขนลุงเพียบเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าเขาอาจจะมีเวลาเล่นกันเยอะขึ้นนะคะแนนมันก็เลยค่อนข้างจะพุ่งสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะครับมาสเตอร์1นะครับก็คุณหน้าคุณตากันเนาะคุณหนุ่ยคุงนะครับคุณจักรพันธ์นะครับตรงนี้จะเป็นผู้เล่นขาประจำนะโอ้โหอันนี้ยังไงเนี่ยอันนี้โอ้โหไม่ใช่คนไทยแน่เลยนะเพราะว่าเขาเขียนว่าสวีเดนนะครับอันนี้ขำๆนะธงชาติไทยนี่หลาเลยทีเดียวนะครับก็พวกนี้เยอะขึ้นนะตอนที่ผมทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับว่าโปรนะครับมันก็เยอะนะมันก็ไม่หมดไปสักทีนะครับก็ร้อยตัวเกณฑ์จัดการนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นหน้าเดิมๆครับที่เขาขึ้นลงนะหลีกตำนานครับกับตกหลีกตำนานนะซึ่งตัวก็ค่อนข้างจะเทพๆกันนะครับเดี๋ยวไปดูปลายท็อปร้อยนิดนึงนะโอ้โหนี่ 4,000 แล้วนะจริงๆ 4,000 เนี่ยเป็นเกณฑ์คะแนนนะครับท็อปร้อยมาสเตอร์1เนี่ยเป็นช่วงของวันเสาร์แล้วด้วยนะอันนี้คือเรียกได้ว่าคะแนนพุ่งสูงขึ้นชัดเจนอันนี้ชัดเจนนะสัปดาห์นี้ก็เล่นกันเยอะๆแล้วกันนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีการตกหลีกเกิดขึ้นนะครับรูบี้ PVP สัปดาห์สุดท้ายนะอย่าลืมนะครับเอาวันนี้ผมนำโซนิกกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีน้องๆถามถึงนะครับว่าพี่ปั้นเป็นแม็กแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ใช้นะครับผมก็ใช้วนๆกันไปนะสาเหตุเพราะว่าเกียร์ผมเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับไอดีหลักของผมเนี่ยเติมก็จริงเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยได้เปิดเกียร์นะครับเปิดก็ไม่ได้นะมันก็เลยมักจะมีแค่เกียร์6ดาวเป็นหลักเลยครับนี่ไอดีนี้นะครับเกียร์6ดาวเป็นหลักนะเอาวันนี้ผมนำโซนิกมาให้เล่นนะครับเพราะว่ามีความน่าสนใจอย่างนึงก็คือโคโรโบนะครับค่ายโซนิกเนี่ยไอ้ค่ายเซกานะครับค่ายเซกาเนี่ยเวลาเขาซื้อโคโรโบเขาซื้อมาเบิ้ลนะครับโคโรโบโซนิกเนี่ยมาคู่กับยากูซ่านะครับโซนิกนะครับมาเดือนอะไรธันวานะครับธันวาปี6 61อ่ะธันวา61นะครับแล้วก็กุมภา62นะครับเป็นโคโรโบยากูซ่าอันนี้คือซื้อมาติดๆกันเลยนะครับโคโรโบรอบที่ผ่านมานะครับอันนี้เลยนะครับซากุระวอนะครับก็เดี๋ยวเมษายนไม่แน่นะอาจจะเป็นเกมจากค่ายเซกามาเบิ้ลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการแอบใบเล็กๆแล้วกันนะเดี๋ยวมีข่าวอะไรก็จะมาแจ้งให้ได้รับทราบนะครับ
อาโซนกัตเตอร์แมน1นะก็อยากจะปั้นแม็กซ์นะครับแต่เดี๋ยวรอดูก่อนดีกว่านะว่าโคโรโบเดือนหน้านะครับจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปเราดู EP VP กันสักนิดนึงนะครับหวังว่าบอทจะไม่โหดสักเท่าไหร่นะครับเขามีตัวบินนะมีตัวบินเราก็จำเป็นจะต้องใช้นะครับตัวกันบินนะแต่ถ้าเกิดทีมพักพื้นเราแข็งแกร่งกว่าศัตรูเนี่ยอันนี้จริงๆเนี่ยไม่ต้องใช้ตัวกันบินก็ได้นะผมบอกเลยนะครับเพราะว่าถ้าพักพื้นเราเหนือกว่าเนี่ยเราจะยื้อได้พักหนึ่งนะครับแล้วก็บอทเขาเนี่ยก็จะรีบพัดเรานะครับแช่เราอะไรประมาณนี้มันก็สามารถที่จะเล่นได้แต่มีจะดีกว่าผมใช้คำว่ามีจะดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้เจ้าซารี่แม่มดนะครับมันก็นะครับมันก็มีอาการหลบดีขึ้นนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ตายอยู่ดีนะคือมีจะดีกว่าครับก็แนะนำเป็นตัวของมูลผีจีนครับเพราะมูลผีจีนเนี่ยเปิดหาได้นะครับในกาชา6ปีนะใครโชคดีนะครับก็ใช้กันได้นะครับมูลธนูเนี่ยมันลำบากตรงที่ว่าคูดาวสกิล18เอ้ยคูดาวเรนเจอร์นะครับ18วินะครับมันนานไปมันก็เลยปล่อยออกมาไม่ทันครับเนี่ยเห็นไหมถือว่าเป็นอัตรา1ต่อ1นะธาตุไม้ไปเจอกับแสงระมืดนะครับมันก็จะยิง1ต่อ1ซึ่งก็ยังสามารถฆ่าได้นะในอย่างที่บอกว่าภาคพื้นครับต้องแข็งแกร่งก่อนนะภาคพื้นแข็งแกร่งปุ๊บเนี่ยสู้ได้ครับสามารถที่เอาไปเล่นได้นะแบบที่ไม่ต้องมีตัวกันบินนะแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่เหนือกว้างอ่ะอันนี้แหละคือปัญหานะครับเพราะว่าลีกแถวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ตัวเขาโหดอยู่เหมือนกันนะการที่จะแบบไปฆ่ากันง่ายๆเนี่ยอันนี้ลำบากครับอย่างเงี้ยผมกดออโต้ไปเลยครับสบายสบายครับตัวบินครับเดี๋ยวดูกันตัวบินครับนี่โดนมูลผีจีนครับก็เกียร์ก็ตัดเข้าไปเต็มเหนี่ยวเลยนะครับให้มันสามารถยืนได้นานครับยิงได้แรงนะคือมันสามารถยิงแรงขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าบัฟของตัวกันบินเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาพิเศษอีก 1.5 เท่าเลยทีเดียวนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้เป็นสายว่องไวเนี่ยมีคลิกนะครับก็จะยิงได้หนักขึ้นนะทีมนี้มีมูลไม่ใช่มีบอสปราบผีนะครับผมไม่ได้ใช้ตัวบินมานะวันนี้อยากจะใช้โซนิกนะครับโซนิกโอเคโซนิกครับยัตเตอร์แมนยังไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าต้องใช้ตัวกันบินนะแถวนี้นี่คือตัวบินเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ออกเยอะนะใครตัดสินใจยังไงก็ได้นะครับผมไม่ห้ามนะคือตามที่บอกเลยนะครับว่าถ้าโชคดีเปิดได้ตัวบินเนี่ยมันก็โอเคอยู่แต่ตัวบินไม่ใช่ตัวแบบทีมเหมือนตอนที่ออกมาใหม่ๆนะคือตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยบอกเลยว่าแบบทีมเลยนะครับบางคนนี่ขึ้นไปยานมาสเตอร์1ได้เลยนะครับคือไปได้ตีทีมที่แบบไม่มีตัวกันบินนะอันนี้คือตอนที่ออกมาแรกๆครับแต่พอออกมาสักพักนึงแล้วมันก็ไม่ได้โหดเหมือนตอนแรกแล้วนะครับเห็นไหมถ้าไม่ได้กดอมตะนี่ก็นอยเทมเลยนะครับเนี่ยนานที่บอกครับเอาภาคพื้นให้แข็งแกร่งก่อนโอ้จริงๆ 3,125 นี่ต้องขึ้นไปที่มาสเตอร์3แล้วนะครับทีมนี้ไม่มีตัวบินนะครับเราจะได้ใช้ยัตเตอร์แมนสักทีหนึ่งนะครับยัตเตอร์แมนดาเมจหนักนะครับแล้วก็สกิลบัฟหน้าป้อมนะครับเพียงแต่ว่ามันเหมือนจอกสกิลเต้นอย่างเดียวครับนี่เห็นไหมกันตังนะครับเต้นยิกๆเลยครับคือกว่าจะยิงดาเมจสกิลเนี่ยก็ใช้เวลาเยอะอยู่เหมือนกันนะมีปัญหาแค่ตรงนี้นิดเดียวเองครับที่ออกมาเนี่ยโอ้พี่จะเต้นอย่างเดียวเลยนะครับพี่จะไม่ออกดาเมจสกิลเลยอ่ะแล้วก็ดาเมจสกิลพี่ก็ไม่ทะลุอมตะนะผมก็เลยไม่ได้ปั้นแม็กซ์ตั้งแต่ตอนแรกครับแต่ว่าเขาตีหนักนะดาเมจเขาค่อนข้างจะหนักนะครับสำหรับตัวของยัตเตอร์แมน1นะครับหวังว่าเดือนหน้าจะมีนะแล้วก็พฤษภาคมนะพฤษภาคมนะครับตัวเรนเจอร์ปกตินะครับจะวนมาที่ธาตุไม้นะครับจะมีธาตุไม้ละอยู่ที่ว่าจะเป็นสายอะไรนะอันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับคือหลายคนเนี่ยอยากได้ดาเมจดีๆนะครับจากธาตุไม้นะซึ่งส่วนใหญ่มาไปตกที่รอบโคโรโบทั้งหมดเลยนะครับนี่ไม่ต้องลงน้ำแข็งก็ได้นะเพราะว่าหัวใจขึ้นอยู่นะครับมีฮิวเลือดอยู่ครับระหว่างที่เรนเจอร์นะครับมีการฮิวเลือดอยู่เนี่ยโดนลงน้ำแข็งเนี่ยอาจจะไม่ตายนะต้องดูจังหวะให้ดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าไม่ชัวร์นะครับก็กดเซฟดีกว่านะมาทีมนี้ครับมาตัวบินอีกแล้วว่าโอ้โหมีตัวบินนี่ไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยนะมีตัวบินก็ต้องนำตัวกันบินมาใช้นะครับคือถ้าเกิดทีมมันห่างกันมากจริงๆเนี่ยไม่ต้องใช้ตัวกันบินก็ได้อันนี้คือผมเคยทดสอบให้ดูแล้วนะเพียงแต่ว่าต้องใช้เทคนิคเยอะสักนิดหนึ่งแต่มันก็ต้องมานั่งหวาดระแวงเนอะเพราะว่าเราไม่รู้ครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาใส่เกียร์โหดแค่ไหนนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดเขาใส่เกียร์ธรรมดามากเนี่ยก็ใช้แค่ตัวบัฟสะท้อนดาเมจก็ได้นะอ่ะอย่างตัวเจ้าบราวตัวตลกนะครับมีบัฟสะท้อนดาเมจนะซึ่งมันก็สะท้อนขึ้นไปข้างบนนะครับก็สามารถไปโดนตัวบินได้นะครับอันนี้อย่างเงี้ยคือข้างล่างครับพอเขาแบบไม่ได้โหดมากนักเนี่ยเขาก็พัดก่อนนะพัดก่อนแล้วก็ค่อนข้างจะได้เปรียบเยอะเลยนะครับอันนี้อัดคาป้อมครับเฮ้ยใจเย็นๆเพื่อนเอ้ยอันนี้ตัวบินตัวบินขยับออกมาไม่ได้ครับอ่ะตัวบินขยับออกมาแล้วนะครับนี่เมื่อกี้มันยิงโดนไอ้นี่นะโดนบัฟสะท้อนดาเมจจากตัวนี่ครับเลข5เนี่ยครับนี่นี่คือบัฟสะท้อนดาเมจนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้โดนตลอดเวลานะมันต้องมีจังหวะของมันนะครับแต่ก็สะท้อนได้นะเรียบร้อยครับโอ้สัปดาห์นี้นะครับบอกเลยว่าต้องขยันนิดนึงนะหัวคอยอนันต์นะครับใครยังไม่ได้เล่นนะครับโอ้นี่เห็นไหมต้องคะแนนถึง 3,200 เลยทีเดียวนะครับซึ่งมันเป็นพวกเกณฑ์คะแนนของสักประมาณสักวันเสาร์ว่าผมว่าน่าจะเป็นของวันเสาร์แล้วนะคนไทยนะครับขอไม่ตีนะครับทีมนี้นะครับโอ้น่าจะสู้ได้เนอะนี่ครับดูตัวเบลล่าฝั่งตรงข้ามนะเบลล่าบินนะครับเขาปั้นมาที่เวล195แล้วซึ่งถ้าเกิดเป็นสายฟรีครับโอ้โหอีกกี่เดือนก็ไม่รู้นะว่าจะแม็กซ์ครับซึ่งตามที่ผมบอกเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าการที่จะปั้นตัวอะไรแม็กซ์สักตัวหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวธาตุปกตินะหรือว่าแสงและมืดนะครับซึ่งแสงและมืดเนี่ยมันต้องใช้นะครับใช้กบม่วงนะครับในการปั้นเนอะซึ่งมันก็บางทีมันรอนานบางทีมันนานเกินไปนะครับเดี๋ยวดูครับบวก195ครับโอ้โหก็ถึกอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นสายพลังนะครับเขาก็จะบัฟให้กันเองเนี่ยมันก็พอจะยื้อได้อยู่ครับพอจะยื้อได้อยู่ครับแต่ผมก็ยิงมันไม่ค่อยจะตายอยู่เหมือนกันนะอันนี้ตายไปแล้วครับ2ตัวนี่เห็นไหมเนี่ยตีบวกไปนะครับมันก็ช่วยได้ประมาณนึงแต่ผมอย่างที่บอกว่าอยากจะให้เก็บให้ครบก่อนนะครับคือครบแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ตัวที่มันแบบเจ๋งจริงๆนะติดเคโรโลนะครับความสามารถไฮเปอร์นะครับยังค่อนข้างจะเจ๋งเลยทีเดียวอันนี้ทนายครับโอ้โหสตันทีเดียวก็เพียบเลยนะครับโดนทีนะครับยกฝูงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยไอ้นี่ผมเนี่ยถ้าไม่มีทนายนะจริงๆเล่นได้ครับแต่มันต้องมีตัวดาเมจธาตุอื่นๆนะที่ครบสักนิดหนึ่งนะผมถึงจะไปสู้ทีมคนอื่นได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็คือมันก็ไม่มีอ่ะตอนนี้ผมยังไม่มีธาตุไม้จริงๆนะครับอาทิมิไม่มีตัวบินนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ทีม1นะครับมียัตตามานะครับก็จะใช้ธาตุไม้ฝั่งตรงข้ามธาตุน้ำมีตัวอะไรบ้างเนี่ยตัดธาตุไม้ปรากฏว่าศัตรูไม่มีธาตุน้ำครับเดี๋ยวจะไม่มีประโยชน์ครับมีครับมีตัวโคนี่นักเรียนนะครับแต่ว่ายัตตามานไม่ได้ทะลุอมตะแต่อย่างใดนะครับก็ต้องให้ตัวอื่นช่วยล้างอมตะนะโซนิกก็เช่นเดียวกันนะครับโซนิกก็ไม่ได้มีดาเมจทะลุอมตะนะครับก็ต้องอาศัยพวกตอระเข้คิริวนะครับตอระเข้เป็นหลักนะครับตอระเข้เนี่ยเวลายิงสกิลออกไปเนี่ยมันลบอมตะได้คา3วินะครับมันก็จะมีช่วงเวลา3วิเนี่ยที่เราจะสามารถยิงศัตรูเข้าได้นะครับอันนี้ผมถึงบอกว่าตอระเข้ดีนะเพราะว่าแต่ละตัวนะครับมันจะมีตัวที่ล้างอมตะแบบยิงทีเดียวปุ๊บล้างอมตะไปแล้วอมตะก็จะเด้งกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับก็คือมันจะแบบล้างชั่วคราวนะครับกับล้างครั้งคืนไม่ใช่กับล้างแบบหลายวินะครับบางตัวก็ล้าง3วินะครับบางตัวก็ล้าง4วิ5วิอันนี้ก็มีนะต้องดูสกิลดีๆนะครับบางตัวเนี่ยมันเป็นพวกสกิลทะลุอมตะเข้าปุ๊บนะครับอมตะก็เด้งกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะตัวอื่นก็จะแทรกเข้าไปไม่ได้นะครับอย่างตัวระเข้อย่างนี้นะน่าจะประมาณ3วินะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกเอาไม่แน่ใจนะก็ไปอ่านสกิลกันเอาครับมันจะมีจุดที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างตัวของบราบาร์บีคิวอย่างเงี้ยโอ้โหล้างกันแบบโอ้สะอาดอะหลายวินะครับมันก็จะช่วยดีๆนะอันนี้สบายๆเลยครับนี่พอมียัตเตอร์แมนนะครับนี่ตัวบอสตอระเข้นะครับก็แม้กระทั่งตัวเจ้านักเรียนครับโอนี่นักเรียนครับก็ยืนไม่ได้นานมากเท่าไหร่หรอกอันนี้กดออโต้เลยดีกว่านะครับวันนี้มาประมาณนี้แล้วกันนะก็มีแอป
ใบเล็กๆนะครับว่าอาจจะเป็นค่ายเซกานะครับเกมของค่ายเซกามาเบิลนะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเขาก็จะซื้อลิขสิทธิ์มาเบิลนะครับซึ่งอย่างซากุระวอร์เนี่ยคือเขาจะเปิดตัวพอดีนะครับคือเรียกได้ว่าเป๊ะพอดีนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีเกมอะไรนะครับของจากเซกาที่จะเปิดตัวในเดือนหน้าพอดีนะจริงๆมีอยู่เกมนึงนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของค่ายเซกานะก็จะเป็น Persona 5 Royal นะครับคลิปนี้ก็เรียกได้ว่ามาพูดคุยกันนะไปสืบหาข้อมูลกันเราเองแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูจระเข้นิดนึงครับจระเข้เนี่ยสกิลของเขาเห็นไหมเขามีการยกเลิกอมตะคาไว้3วินะครับถ้าเกิดทำเป็นไฮเปอร์นะครับถ้าเป็นอัลตร้าก็4วินะครับอย่างตัวทนายนะครับก็จะมีการยกเลิกอมตะอันนี้ก็จะเป็นยกเลิกแบบว่าทันทีนะครับยกเลิกทันทีก็คือหายไปยิงปุ๊บหายไปนะครับอันนี้นะครับนี่โคนี่ยังมาเธอสื่อทำไมมันถึงเจ๋งนะครับมาล้างอมตะคาไว้5วิเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างคิริวอย่างเงี้ยเขามีการยิงทะลุอมตะครับเนี่ยยกเลิกอมตะก็คือยิงทะลุเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเรนเจอร์ยังไม่ได้ตายเนี่ยอมตะมันก็กลับเด้งกลับขึ้นมาทันทีนะครับฉะนั้นเนี่ยมีความแตกต่างนะก็ไปคัดเรนเจอร์กันเอาแล้วกันนะเดี๋ยวดูตัวเจ้าบราบาร์บีคิวกันสักนิดนึงนะครับบราบาร์บีคิวธาตุไฟนะครับบราบาร์บีคิวนะครับก็มีการยกเลิกอมตะนะครับคูณกันเราเองนะเลเวลคูณ 0.1 วินะครับเวล140นี่ก็ซัดไป14วินะครับก็คือเรียกได้ว่าล้างกันแบบสะอาดเกลี้ยงเลยแล้วกันนะวันนี้มาแนะนำกันประมาณนี้ครับพูดคุยกันหลายอย่างนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ